สวัสดีครับคุณครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ทางปลายทางอีกครั้งนึงแล้วครับเราพบกันนะครับในปีการศึกษา2544ภาคเรียนที่2นะครับซึ่งในภาคเรียนแรกนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์นะซึ่งนักเรียนก็ได้พบกับคุณครูจงใจธรรมชาติไปแล้วนะครับในภาคเรียนที่2นี้ก็พบกับครูนะครับคงจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันอย่างดีแล้วนะฮะใครจำได้ครับครูชื่ออะไรครับอ้าวแล้วยังจำได้นะครับครูพศแพทย์วงนะครับซึ่งก็ได้สอนนักเรียนมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับที่เราพบกันเพราะนั้นนักเรียนก็คงจะได้พบกับครูตั้งแต่สมัยนักเรียนเรียนอย่างชั้นประถมปีที่1 2 3และปีนี้ชั้นประถมปีที่4เราก็คงพบกันอีกเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากนักเรียนคงจะรู้ถึงนิสัยใจคอและรู้ถึงหลักการเรียนวิชาที่ได้เรียนกับครูนะครับเอาละครับเมื่อพบกันก็เป็นประเพณีก็ว่าได้เพราะว่า10ปีผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งถือว่านานพอสมควรเรียกว่าเป็นประเพณีก็ได้แล้วนะฮะว่าเราเจอกันจะต้องทำยังไงการไหว้ครับเจอกันก็คือเราจะต้องไหว้ไหว้ให้ถูกวิธีไหว้สวยงามนะครับถ้านักเรียนไหว้สวยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงลักษณะนิสัยใจคอของนักเรียนด้วยเอาละครับเชิญนักเรียนยืนขึ้นครับเชิญครับเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ทบทวนกันนิดนะเพราะว่าเราเพิ่งพบกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับชั้นประถมปีที่4การไหว้ง่ายครับเพียงแต่มือเราเนี่ยมาประกบนะตรงกลางหน้าอกเราเนี่ยพร้อมกับการก้มศีรษะครับเอาละเอามือลงนักเรียนตื่นเต้นวันนี้พบกันวันแรกนะครับอยากจะทับอาบเตรียมนะครับการไหว้นะฮะที่ถูกต้องเอามือมาประกบตรงนี้พร้อมกับก้มศีรษะเห็นไหมครับเอามือลงเห็นไหมไม่ยากเลยแต่ดูแล้วนักเรียนจะดูดีนะฮะอ่ะเตรียมไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งปฏิบัติเอามือลงนะครับอีกสักครั้งนะครับตรงกลางหน้าอกนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองปฏิบัติกลางหน้าอกแค่นี้แหละครับดีมากครับนักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับหันหน้าเขาหากันดีมากนะครับยังจำเพลงได้ไหมครับมารยาทดีเมื่อเจอกันแล้วทำไมครับทักกันด้วยการสวัสดีเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณนะครับนักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงด้วยนะครับเตรียมเวลาร้องเพลงนักเรียนปรบมือตามจังหวะเพราะเราเรียนดนตรีนะครับเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้เยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยครับนั่งลงนั่งลงนักเรียนครับครูนึกว่าหลายคนคงจะลืมในต้นทางนี้ไม่ลืมเลยฉะนั้นทางปลายทางคิดว่าคงไม่ลืมแต่ไม่แน่นะครับอาจจะมีบางโรงเรียนที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมนะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในปีนี้เป็นปีแรกยังไม่เคยเจอกันเลยพอพบชั่วโมงแรกก็เลยร้องไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพบกันไปหลายๆชั่วโมงเราก็จะคุ้นไปเองนะฮะเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกการไหว้ที่ถูกต้องนะครับเราเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีต้องมีครูบาอาจารย์สิ่งแรกที่เราจะควรทำก็คือการไหว้ครูบาอาจารย์นะครับนักเรียนครับวันนี้เจอกันครั้งแรกของชั้นประถมปีที่4และอาจจะเป็นครั้งแรกของนักเรียนที่เรียนอยู่ปลายทางหรือโรงเรียนที่เพิ่งเข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปีแรกขอบอกว่าวันนี้ครูเกือบไม่ได้มานะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเป็นวันที่31แต่โรงเรียนเปิดวันที่1พฤศจิกายนวันอังคารก็เลยไม่พบกันวันนี้ถือว่าเป็นการพบกันวันแรกเกือบไม่ได้มาเพราะอะไรครับรถเสียกลางทางนะต้องเปลี่ยนรถนะแล้วก็มาให้ถึงเพราะเป็นชั่วโมงแรกด้วยตอนนี้นะประเทศไทยเราครึ่งค่อนประเทศเลยวันนี้อยากร้องเพลงนะหลายคนนี่ร้องเพลงก็แล้วบางคนก็ร้องไห้ก็มีหลายอย่างหลายมาเลยแต่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มีเพลงใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะพี่แอดคาราบาวก็มีนะวิสาคันทับก็มีเพลงมากมายเลยเกี่ยวกับน้ำนะน้ำใจน้ำท่วมเนี่ยแต่เพลงที่ฮิตมาเมื่อประมาณสัก40ปีได้นะเดี๋ยวนี้ก็เลยมาฮิตอีกเพลงนี้ครับน้ำท่วมขวาดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงก็ยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาต้องหนีน้ำขึ้นบนหลังคากลับมาหมดเนื้อหมดตัวบ้านครูก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ผ่านทองบ้านฉันเหมือนกันกับทุกครอบครัวเอาแค่นี้ก่อนไม่ได้เป็นการร้องเพื่อว่าไปซ้ำเติมนะแต่ทุกบ้านโอ้โหหนักหนาครูมาได้เปลี่ยนรถแล้วก็มาได้นะวันนี้มาได้แต่ตอนกลับเขาบอกว่าพระราม2น้ำจะเข้ามาไม่รู้ครูจะกลับยังไงเนี่ยนะอย่างดีก็ไม่เป็นไรนะครับคิดถึงทุกคนขอบคุณมากครับก็มีนะฮะส่งมาเนี่ยส่งเมสเซจมาเป็นลูกศิษย์อายุ67ปีโอ้โหไม่ใช่ที่เรียนในห้องเรียนนั้นนักเรียนเรียนที่บ้านอายุ67ปีชื่อคุณพัชราพรนะเวชนิพันธ์บ้านอยู่ซอยจรัญสนิทวง67โอ้ร่วมพัฒนาเลยโอ้โหแน่นอนเลยบางพลัดเป็นที่แรกของกรุงเทพที่ท่วมเลยตอนนี้อพยพไปอยู่ระยอง
ย้ายมาอยู่ชลบุรีแล้วก็กระเถิบเข้ามาอยู่สมุทรปราการเพราะว่าจังหวัดเหล่านี้น้ำไม่ท่วมส่งเมสเซจมาบอกว่าเสียใจมากไม่ได้เสียใจน้ำท่วมหรอกเสียใจที่วันนี้ไม่ได้เรียนวิชาดนตรีเพราะว่าหนีน้ำไป3จังหวัดแล้วนะก็ไม่เป็นไรวันหลังน้ำแห้งแล้วคงจะได้พบกันนะครับอาจารย์พัชราพรเวชนิมนต์เวชนิพันธ์อายุท่าน67ปีแต่ยังเรียนทางบ้านนะเรียนที่บ้านนะนะครับเอาละครับขอให้ทุกคนจงพ้นจากภัยอันตรายนะครับโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนะฮะเรียกว่าอุทกนะถ้าน้ำท่วมก็เรียกอุทกกับภัยน้ำท่วมถ้าลมล่ะครับถ้าลมล่ะครับพายุเนี่ยเขาเรียกอะไรครับวาวาตาภัยนะอ่ะแม่วิชาดนตรีวันนี้พบกันแต่ว่า อยากจะพูดความในใจพูดไปน้ำตาจะไหลเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงนะข้ามน้ำมาได้ยังไงเดี๋ยวตอนกลับคงจะลำบากไม่เป็นไรครับคิดถึงนักเรียนที่โรงเรียนยังไม่เปิดอีกหลายโรงเรียนเพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่20กว่าจังหวัดนะฮะวันนี้มาเจอกันครั้งแรกก็อยากจะระบายความในใจให้ฟังว่าคงจะต้องคิดกันอีกหนักเลยเรื่องป้องกันแต่ก่อนนี้เห็นต่างประเทศต่างประเทศเขาเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมโอ้โหมีรถยนต์ลอยน้ำเนี่ยพวกเราก็มองอุ้ยตายแล้วอุ้ยทำไมตกอกตกใจแต่เดี๋ยวนี้บ้านเรารถไปกองกันอยู่นะโอ้รถไหลไปตามน้ำเลยนะดูครูพูดเนี่ยนักเรียนคงจะได้เห็นภาพกันแล้วแหละคงดูทางทีวีถ่ายทอดตลอดทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากความระลึกถึงไปยังคุณครูอาจารย์นักเรียนทุกคนที่อยู่ทางปลายทางถ้ายังไม่ได้มาโรงเรียนก็ยังระลึกถึงกันอยู่นะครับเอาใจช่วยครับแต่ทุกคนต้องช่วยตัวเองทุกคนต้องเข้มแข็งเพื่อให้ผ่านวิกฤตกับเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไปให้ได้จงนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นศาสนาพุทธนะแล้วว่ายกเว้นบางท่านนักเรียนบางคนที่อาจจะนับถือศาสนาอื่นศาสนาอิสลามก็นึกเสมอว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปนะเอาธรรมะเข้าคิดเอาไว้ในใจทุกสิ่งมีเกิดก็ต้องมีดับมีน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็หายทำใจเข้มแข็งไว้สู้กับอุปสรรคอันนี้ให้รอดพ้นนะครับเอาละครับสบายใจขึ้นได้พูดในสิ่งที่มันตันอยู่ในอกนี่นะเอาละครับมาพูดถึงเรื่องเราวิชาที่เราเรียนในวันนี้ก็คือวิชาดนตรี